แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยขีปานาอาญาติโกและโอติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาเลยจ้ะมาทำอะไรมาทำอะไรใครเขาเชิญอยู่ๆก็มาโผล่พรวดพราดแถวๆนี้นะก็มาตามเวลานัดหมายกันเอาไว้ประมาณ2 ทุ่มถึงประมาณ3 ทุ่มดีๆเลยถึง4 ทุ่มยังไม่ถึง5 หรือ 6 ทุ่มนี่ถ้าไปถึงขั้นนั้นนะลุงออกจะยังไงผมว่านะผมจะคิดต่อไปนะนะเพราะอะไรรู้ไหมโอ้โหไปที่ไหนก็มีแต่ทุกข์แสนทุกข์ทุกข์ทั้งเหนือทั้งใต้ออกตกทุกกันแบบสาหัสกันซะแล้วพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกมุติกาเอ้ยทำไงดีน้องจึงจะพ้นทุกข์ก่อนที่จะพ้นทุกข์มันต้องรู้จักคำว่าสภาพทุกข์สภาพของคำว่าทุกข์นะพี่เอ๋ยต้องรู้จักสภาวะคำว่าทุกข์อีกทีหนึ่งถ้าเลยสภาวะไปแล้วนะมันถึงขั้นภาวะนู่นแหละครับมันถึงจะหลุดแล้วก็เลยทุกข์ออกไปทีนึงนะๆภาษาพวกนี้เราค่อยๆเก็บทีน้อยๆสองน้อยนะครับผมว่ามันจะได้ไปต่อกันได้ฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกัน YouTube บ้านเราtv สถานีแห่งปัญญามันจะเป็นปัญญาได้ไงนะมันไม่น่าจะมีร่องรอยการให้รู้ให้เห็นเขาว่าปัญญาเลยปัญญามันคืออะไรหรือว่าได้แค่ภาษาเช่นศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาก็คงจะรู้แค่ภาษานะไม่มีภาษาก็ไม่ได้ทีนี้เพราะภาษาเนี่ยเป็นสื่อความมาให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยก็แปลว่าใครก็ตามที่เข้าใจภาษาเริ่มต้นก็ต้องฟังภาษาให้มันทันใช่ไหมล่ะถ้าฟังภาษาไม่ทันมันก็ไปต่อยากนะพี่นะผมว่านะครับวันนี้มีใครเขาส่งความเห็นมานะเมื่อตอนประมาณสักชั่วโมงเมื่อกี้เนี่ยฮะผมมาโผล่ที่หน้าจอเหมือนกันนะครับมีผู้คนบอกว่าถึงเวลาแล้วหรือไม่นี่ที่คนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วก็จะหายไปเข้าท่านะครับเนี่ยถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วก็หายไปที่จริงคำพูดคำนี้นะฮะผมใช้มาตั้งเกินกว่า20 ปีแน่นอนนะครับประมาณ25-26 ปีได้นะถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วก็จะหายหนีไปเองคำพูดคำนี้เริ่มต้นเมื่อ25 ปีล่วงมาแล้วก็แล้วกันจากวันหนึ่งเวลานั้นลุงออกทำรายการวิทยุอยู่ที่สถานีวิทยุขสทบขนส่งทหารบกโอเคนะชื่อรายการนะวันนู้นก็คือรายการเที่ยงคืนกับ10 ล้อบ้านเราเอากลางดึกไต่เต้นของรายการเย้ยทั้งฟ้าทั้งดินสิ้นยำเกรงหรือใครเก่งเกินข้าฟ้าอินพรมอันสวรรค์อยู่
ในอกนรกนั้นหรือข้าจะถึงอยู่ที่ใจไม่หม่นมองรักการทำชั่วมีหรือจะกลัวมนุษย์มันปองหากทำดีฟ้าดินต้องคุ้มครองเออผมก็เห่าไปข้างในพี่เออรายการเที่ยงคืนกับเซเว่นเรามันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะครับรายการนั้นเป็นขวัญใจคนนอนดึกเหมือนกันนะขวัญใจคนนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเพราะว่าชื่อรายการเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเรานะถึงกึ๋นวิพากวิจารวิจวกอยู่ในรายการนี้เสร็จสับจนกระทั่งมีผู้คนขอร้องว่าไกรสอนไกรสอนพอผมกลัวว่าผมจะไม่ได้ฟังเสียงกาลามังตกจากที่สูงมันหนักเกินไปมันรุนเกินไปมันแรงเกินไปมันเจ๋งเกินไปมันถึงกึ๋นเกินไปทำไมล่ะบ้านเมืองเรารับไม่ได้เขาเตือนนะครับอ่ะก็เลยถอนออกมาที่หนึ่งนะว่าแล้วคืนหนึ่งมีคนขับแท็กซี่เขาเก็บปืนกับทะเบียนได้นะเจ้าของก็คือทนายความโอเคนะช่วงนี้เป็นช่วงคนขับแท็กซี่1ทอ2ทอนะมีผู้คนเก็บปืนกับทะเบียนเอามาคืนให้กับทางด้านผมก็เป่าประกาศหาเจ้าของผ่านรายการเที่ยงคืนกับ10ล้อบ้านเราที่ว่านี่แหละภายใน5วันเจ้าของก็มารับกลับคืนไปทั้งปืนและทะเบียนช่วงนั้นยุคสมัยนั้นนะฮะคนขับแท็กซี่กับผู้โดยสารแล้วก็กับเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้โหมันไม่อยากจะเสียดมันปวดเหตุก็แล้วกันผู้โดยสารก็มาจากต่างจังหวัดลงหมอชิดบ้างมารถบัสเหนือใต้ออกตกนะครับลงหมอชิดเอกมัยบ้างนี่คือรถบัสนะครับลงหัวลำโพงบ้างลงสามเสนบ้างเนี่ยคนที่มาจากต่างจังหวัดก็มาลงรถไฟเสร็จแล้วขึ้นแท็กซี่ต่อโอ้โหข่าวคราวแท็กซี่คนขับแท็กซี่พาผู้โดยสารไปปูยี่ปูยำกันเอาให้เละมากด้วยนะครับหนึ่งทอสองทอยุคสมัยนั้นสังคมยุคนั้นก็บอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วไปไม่รอดแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านเมืองก็หูตาไม่มากพอนะครับก็มีผู้คนทำความไม่ดีให้เกิดขึ้นเป๊ะแปลว่าผู้คนส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะครับให้ความเห็นว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยโอ้โหแย่จริงๆแย่มากๆจริงๆนะครับนะฮะประเด็นมีอยู่ว่าคนที่เก็บปืนกับท่านไอ้ทะเบียนเนี่ยฮะมาให้กับลุงออกเปล่าประกาศหาเจ้าของเขาก็เลยมองเห็นว่าเออในคนขับรถแท็กซี่ยุคสมัยนั้นโอ้โห 60-70% ใช่ไม่ได้ก็แล้วกันก็เลยมองเห็นว่าเออในคนชั่วมันมีคนดีอยู่นะหรือว่าในชั่วเนี่ยมีดีอยู่นะนะก็เลยจับประเด็นนี้กันมาใช้เริ่มต้นความคิดทำไงเนาะจะพาผู้คนขับแท็กซี่เนี่ยมาเป็นคนขับรถตัวอย่างถ้ามันเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามแห่งนี้เป็นตัวอย่างนะคนขับแท็กซี่ตัวอย่างนะก็คิดลุงก็คิดไปเรื่อยนะครับคิดไปสารพัดคิดนะอ่ะพอเวลาเห็นคนดีออกมาปรากฏตัวแล้วก็เริ่มความคิดถ้างั้นเอารวมคนขับแท็กซี่มาอยู่ที่เดียวกันโดยมีลุงออกนะเป็นศูนย์กลางนะให้หมายเลขสมาชิกคือหมายเลข0มีตราเครื่องหมายก็คือสัญลักษณ์ของพวงมาลัยนะครับเขียนคำว่าแท็กซี่กลุ่มแท็กซี่บ้านเรา
ภาษาอังกฤษก็คือไทยแท็กซี่กรุ๊ปนั่นเองหนึ่งปีสองปีผ่านไปสามปีโอ้โหหือหามากครับเพราะว่าคนขับแท็กซี่ที่เป็นสมาชิกเราเนี่ยครับมีทั้งหมดพันเกือบ500คนนะ 1,458 คนยังไงนะนั่นๆๆๆเกือบ 1,500 คนกันแล้วกันเก็บข้าวของเงินทองผู้โดยสารได้ก็นำมาประกาศหาประกาศหาประกาศหาและประกาศหาในการตั้งกลุ่มแล้วก็ต้องประกาศตัวตนถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปก็คือแยกคนขับดีๆมาคนดีมีคุณสมบัติอย่างไรก็เปล่าประกาศอ้าวใครก็ตามที่มีคุณสมบัติอย่างต่อไปนี้มาอยู่ร่วมกันเช่นคนดีหนึ่งจะต้องไม่กลั่นแกล้งแดงแฉบุคคลอื่นให้เขาได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อมก็แปลทั้งคนใกล้และคนไกลคนใกล้ก็แปลว่าคนอยู่ในครอบครัวนี่แหละคนไกลก็ผู้โดยสารหรือเยอะแยะมากมายกายกองคนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งแดงแฉบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนมาแค่นี้ข้อเดียวเนี่ยครับมาถึงก็ลงชื่อหมายเลขสมาชิกจัดตั้งเป็นสวัสดิการกันขึ้นมาโดยมีหลักการว่าแต่งเสื้อผ้าพอให้มันถูกต้องเสื้อสีฟ้าฉายเสื้อเข้าไปในกางเกงรองเท้าต้องหุ้มส้นทุกคนต้องใส่ถุงเท้าและซักทุกวันด้วยถ้าหากว่าคนไหนไม่ซักอัดลูกสาวแม่ยายคนนั้นมีลูกสาวแม่ยายก็ต้องโทษลูกสาวแม่ยายไม่ซักถุงเท้าได้ไงวะก็แต่งตัวกันแล้วก็มีตราสัญลักษณ์มีหมายเลขสมาชิกกำกับทุกคนนั่นแหละครับถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเพราะนั้นคนดีต้องออกมาเป็นรูปแบบมีรูปแบบมีฟอร์มอะไรต่างๆเพราะนั้นเสื้อสีฟ้าหลุงงอกเนี่ยเป็นคนตั้งขึ้นมานะครับอยู่สอยโน้นนะครับลงขันคนละ30บาทต่อเดือนจัดสวัสดิการตายในหน้าที่เอาไปเลย 50,000 บาทจากยอดเงินที่เหลืออยู่ครับแขนขาหักขาดเอาไปเลย 30,000 บาทไม่เกินยอดเงินที่เหลืออยู่ก็มีสมาชิกมีกรรมการต่างๆนะลุงหอก็ยืนดูนั่งดูแต่ละวันแต่ละวันรายการเที่ยงคืนจบกันตอนตีหนึ่งกว่าจะถึงบ้านตีสามตีสี่จนกระทั่งได้ฉายาว่ารายการเมียด่ากลางดึกได้การสารพัดฉายาได้การหมาเห่ากลางดึกไม่เห่าแล้วกัดเลยล่ะครับก็มีปัญหาทำกันดีแล้วยังมีปัญหาอีกคนขับแท็กซี่กับตำรวจทีนี้ครับโอ้โหหนักข้อก็มาคิดอีกทีหนึ่งทำไงเนาะจะไม่ให้ตำรวจรังแกพวกเราอย่างเกินไปเราก็มีแต่กระปั้นหัวใจนะประกอบมาชีพชอบตามปกติก็เลยคิดขึ้นมานะอ่ะเสนอตัวไปรับใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรนครบาลยุคนั้นยุคท่านอะไรชื่อไม่ได้แล้วจำชื่อไม่ได้แล้วมนัสคุชัยยันเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมนัสคุชัยยันโอเคครับก็นำเสนอท่านขอเป็นส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเท่านั้นนะครับก็เข้าไปรมบ่มนิสัยผมขออย่างเดียวหากว่าสมาชิกเกิดอุบัติเหตุไอ้ผิดเป็นถูกเอาไม่เอาไม่เอาผิดกับเป็นถูกนะไม่เอาแต่ถ้าหากว่าผิดแล้วขอหนักให้เป็นเบาตามนองเนี่ยขอหนักเป็นเบาแปลว่าไปสะกิดผู้คนล้มหายตายจากอะไรต่างๆนะก็เบาๆหน่อยประมาณนะครับ
จะถึงขั้นติดคุกติดตารางเลยประมาณเนี้ย ก็ขอเท่านั้นนะครับแลกเปลี่ยนกันอยู่แค่นี้เองก็เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาตลอดยุคนั้นมันยุคมือถือยาวแค่นี้ครับลงทุนซื้อไป 80,000 มั้ง 80,000 นะมือถือนี่ยุคสมัยนู้นนะโอ้โหโคตรเอาเปรียบน่าดูเลยนะครับปล่อยไปนะก็ได้คนขับแท็กซี่มาดีๆแล้วก็จัดสวัสดิการให้กับกันและกันลงขันช่วยกันต่างหากนะให้รู้ไว้ที่บอกว่า 50,000 30,000 ที่ว่าโอเคอ้าวหัวแตกเลือดตัวยังออกไปเอาบินมาเบิกอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่เกินยอดเงินที่คงเหลืออยู่นะเกิดใช้จ่ายหมดก็เหลือเยอะครับช่วยสังคมมาเยอะต่อมาก็มีแหละประกาศทุกคืนยอดเงินก็อาทิตย์หนึ่งบอกต่อครั้งหนึ่งจะรับเท่าไหร่กันประมาณนั้นครับยอดเงินก็ดูแลกันสมาชิกเขาก็จัดกันแล้วก็ดูแลเงินเข้าของตลาดพรุ่งนี้เช้าก็เข้าไปบงแบงค์แบงค์อะไรต่างๆนาสารพัดหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ประกาศรู้ว่ายอดเงินเท่าไหร่ใช่ครับเท่าไหร่อะไรทำไมมีกรรมการกันอยู่ประมาณ10คนครับดูแลกันเองเข้าเวรยามกันดูแลกันประมาณนั้นนะครับมันก็ได้เป็นปึกแผ่นกันสายก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของสังคมขึ้นมาสำหรับคนขับรถแท็กซี่นะครับคืนเข้าของเงินทองให้ผู้โดยสารเกินกว่า5ล้าน8แสนบาทเห็นจะได้ครับ5ล้านกว่าบาททั้งข่าวของทั้งชาวไทยต่างประเทศอุ้ยฮือฮามากครับเด็กเล็กๆไม่รู้จักหมดละแท็กซี่บ้านเราแท็กซี่บ้านเราเด่นว่าแต่งเสื้อผ้าพรทุกคนเรียบร้อยเงี้ยเนี่ยถ้าคนดีมาปรากฏตัวคนชั่วก็หายหนีไปเองส่วนจะหายหนีมากน้อยขนาดไม่รู้นะฮะแต่คนดีมาแล้วนะก็คนดีมันจะรวมกันนั่นเองครับผมรวมความเป็นชาติวานั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งต่อมาก็จอสอร้อยมาเป็นตัวอย่างจอสอร้อยเขาได้เวลามาฟรีด้วยนะเรื่องอะไรผมไม่ทราบเลยครับต้องหุ้มราคาเวลาผมต้องซื้อนะเดือนหนึ่งหลายตังค์นะ 18,000-19,000 มั้งครับต่อเดือนนั่นเล่นอยู่11ปีแล้วครับที่นั่นเนี่ย11ปีแล้วครับไม่ใช่น้อยนะขอสตบ11ปีนะครับ ก็เป็นตัวอย่างนึงขึ้นมาต่อมาก็เวลาจอสอร้อยมีผู้คนแจ้งเข้ามาข้าวของท่านก็โยนมาหารายการสิบล้อบ้านเราดูงอกไกลสอนมือทักเนี่ยครับผมก็เลยต่อว่าคุณได้เวลามาฟรีๆนะผมก็ทำไปสิผมจะซื้อเวลามานะผมทำอยู่ตรงนี้นะครับทำไมต้องโยนมาทางด้านนี้ช่วยจะทำสิครับช่วยกันทำคุณก็ทำผมก็ทำใครก็ทำสิครับบริการผู้คนจะเป็นอะไรมาแล้วสอยเข้าไปต่อมาก็มาเริ่มต้นจอสอร้อยจอสอร้อยต่อมาก็มีคำว่าร่วมด้วยช่วยกันไงครับนั่นแหละครับลุงงองนี่เป็นตัวอย่างนะด้วย นะต่อมาก็แท็กซี่มีมิเตอร์ออกมานะครับมิเตอร์มาช่วงนั้นโอ้โหเรียกว่าเป็นตัวแทนคนขับแท็กซี่เขาจัดสรรเงินได้เงินเดือนให้นะแต่ผมไม่เอาสักบาทเดียวเกรงขี้ปากของคนไม่เอาดูแลกันเองแล้วกันให้รายรับอะไรต่างๆมาแน่นอนเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยก็ลงขันช่วยกันนะครับค่าโทรศัพท์ก็เอาเงินในนั้นมาจ่ายประมาณนั้นครับเพราะว่าบริการเต็มร้อยสมาชิกไปไหนมาไหนมีอะไรโทรศัพท์ก็มาปึ๊กปั๊บแล้วก็ถึงทันทีเลยมันมีบางครั้งหนึ่งก็เอ้ยแม่ไม่พูดหรอกครับเพราะว่าไม่อยากจะพูดเกี่ยวกับตำรวจมันจะเกินไปบอกให้ทราบไปเพราะว่าเราร่วมมือกันมาเยอะมามากในส่วนนั้นนะครับนนบุรีดุบเรือนี่ก็มาช่วยทั้งนั้นนะครับเวลาตำรวจจับผู้ร้ายนู่นนี่ได้ก็มาช่วยกันลงขันให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยในเวลาโอ้พวกเราสนุกแฮะทั้งหมดทั้งปวงก็คือลวงขันอย่างเดียวแล้วครับช่วยกันนะจนกระทั่งแท็กซี่มิเตอร์ออกมาสมาชิกก็ไปมีแท็กซี่ส่วนตัวแต่ก่อนมันเช่าทั้งนั้นแหละครับเช่าส่วนตัวก็ไปมีความรับผิดชอบไปสุดท้าย
ลุ่มก็สลายไปเพราะทุกคนไปรับผิดชอบไปเรื่อยเหลือเงินอยู่เท่าไรประกาศไป1ปีมั้งอ้าวมาเอาคืนไปที่เหลือหารไงยอดเงินที่เหลืออยู่จับหารได้คนเท่าไหร่ได้เหลือคงประมาณคนละ300บาทหรือไงนี่มั้งถึงดีหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนานแล้วก็สลายไปแท็กซี่มิเตอร์ออกมามิเตอร์ก็เหมือนกันนะฮะวันที่เขาเกิดมายุคนั้นเป็นยุคของท่านอนันต์ปัญญารชุนนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงนั้นนะครับก็มีแท็กซี่มิเตอร์ออกมานะครับช่วงนั้นผมเสนอเลยนะครับว่าคนขับรถแท็กซี่เท่านั้นจะเป็นต้องเป็นเจ้าของเพราะยุคสมัยนั้นโอ้โหเท่าแก่แท็กซี่เลยพูดต้องพูดว่าเอาเปรียบมากๆนะครับป้ายแท็กซี่นะเฉพาะป้ายนะป้ายนะป้ายละ 300,000 นั่นนะป้ายเดียว 300,000 รถปูเรงปูเรงนี่นะครับ 350,000 ถึงขั้นถึง 400,000 นะดีใช่ไหมบอกว่าป้ายละ 500,000 เกือบถึง 500,000 บาทต่อป้ายนะพอเวลามิเตอร์มาปุ๊บป้ายเหลือนู่นจะเป็น5บาทหรือ10บาทเด็กครับ คนในที่ลงทุนคราวนั้นโอ้โหเสียหายไปเยอะเหมือนกันคนในที่รู้ก่อนก็ขายสิครับคนไหนไม่รู้ก่อนก็หรือว่าคนที่มาซื้อที่ใหม่ก็ยุ่งเลยผมเสนอไปบอกว่าแท็กซี่ที่ออกใหม่มาตรงนี้มิเตอร์เนี้ยคนขับเท่านั้นจะเป็นเจ้าของมันแข็งเกินไปก็มาคุยกันอ่ะเป็นบริษัทก็มีเป็นสหกรณ์ก็มีส่วนบุคคลก็มีส่วนบุคคลก็เขียวเหลืองไงแรกๆมาเนี่ยเต็มพริกเขียวเหลืองทั้งนั้นเลยครับไม่รู้ว่าตอนนี้เขียวเหลืองเหลือน้อยเต็มทีก็แปลว่าคนที่มีรถเนี่ยก็แปลกดีเหมือนกันเวลาเช่าเขาเอาได้แต่เวลาเป็นเจ้าของแล้วเล่นทีเนี่ยเล่นกินหาเงินง่ายเลยครับเล่นกินเล่นกินไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหามาได้ไม่หลับไม่นอนไปทำนู่นนี่นั่นสารพัดธุระเยอะส่วนใหญ่ก็ผ่อนไม่หมดโดนยึดก็ไม่บังชนเชิญผ่อนไม่ทันมั่งนั้นความรับผิดชอบเนี่ยความรับผิดรับชอบเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับมันไม่ได้คิดว่าเป็นอาชีพถ้าคิดเป็นอาชีพปุ๊บจะรักรักรถทำอะไรตามหน้าที่ตามเวลาตามหมดว่าถ้าเป็นอาชีพนะครับพวกมันคิดเป็นอาชีพเนี่ยมันก็เลยเสียหายไปเยอะส่วนบุคคลนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนพวกบริษัทก็ขายได้ขายนามายุคสมัยนั้นนะฮะมีบริษัทเข้ามาเสนอโอ้ยถ้าผมต้องการเงินนะข้ามคืนผมมีกันอยู่ประมาณ12ล้านบาทกับสมาชิกพันกว่าคนเนี่ยครับบอกให้ก็ได้ยี่ห้ออะไรชมพูชมพูนั่นนะเอาเลยก็ซ้อนไปเลยเอาไปเลยคันละ 15,000 พันกว่าคนประมาณ 80% ต้องการอยู่แล้วล่ะครับลองคิดดูแค่ข้ามคืนประมาณ12ล้านบาทกรุงบอกไม่เอาสักบาทไม่เอาเลยทำไมถึงไม่เอาผมถามเขาว่าเงินที่มาให้ผม 15,000 บาทต่อคันเนี่ยนะที่จะเป็นสมาชิกไปเอารถบริษัทกอที่ว่าเนี่ยจะไปยากอะไรให้เขาผ่อนส่งอีกเดือนนึงใช่ครับทั้งหมดมีผ่อนอยู่กี่เดือนล่ะเฉยๆว่า24เดือนสมมติให้เขาผ่อนหนึ่งเดือนเอง15,000คุณเอาไปเลยขอให้เอาพวกนี้ไปซื้อรถผมไปแล้วกันคิดสระตาแล้วประมาณ12ล้านกว่าบาทแค่ข้ามคืนนะแต่ลุงเขาไม่เอาเพราะว่ารู้ว่าเราต้องไม่สูบเลือดจากปูนะแค่นี้แค่นี้โอ้โหมีอาด่าหน้าดูเลยถึงคุ้งน้ำไหนเขาก็ด่ามันช่างโง่สินดีตีงูให้กากินแบบนั้นนะครับเออดีแล้วนะครับใครจะบอกว่าก็ตามก็เพราะผมสละตรงนั้นนะผมถึงได้สินนี้มาอยู่ทุกวันนี้ครับบอกให้ทราบไว้ถึงได้สองมือปราบรักษามนุษย์สละตรงนั้นนะครับจึงได้สิ่งนี้ขึ้นมาเห็นไหมล่ะวันหนึ่งเวลานั้น1มกราคม37จะเดินทางไปเคารพพระสการะพระนเรศวรมหาราชที่ดอนเจรีสุพรรณบุรีในระหว่างขับรถไปปวดปัสสาวะไปคนเดียวประมาณบ่าย3โมงหยุดรถข้างทางไปลงไปฉี่เท่านั้นนะครับ
หมือนมีใครสักคนหนังสติ๊กมายืนสีข้างหนังสติ๊กมายืนสีข้างเพราะมองหาใครก็ไม่เจอไม่มีเกิดคำว่าสงสัยคำว่าปรัชญาก็เกิดขึ้นตรงนั้นปรัชญาแปลว่าสงสัยใครว่ามายิงไม่เห็นจะมีใครเลยครบคิดต่อขับรถไปถึงสุพรรณจุดธูปผมจุดธูปผมจุดนี่แหละจุดธูปนี่แหละใครว่าผมสูบบุหรี่ผมจุดธูปจุดธูปหนึ่งดอกสูบบุหรี่นี่นะครับนี่จุดธูปไปนี่นะเออลุงออกจุดธูปนะโยมเออนี่ธูปลุงออกนะว่าแล้วก็ขับวัดรถวนอนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราชสามรอบรอบที่สามก็ธูปเนี่ยปักอยู่ต้นเทียนก็มีธูปที่มันหมดนะเสียบปักไปปุ๊บว่าแล้วขับรถกลับแล้วถึงที่พักท่าน้ำเกียกกายตอนนี้ก็เป็นรัฐสภาอยู่เวลานี้ล้มตัวลงประมาณสักไม่เกิน20นาทีแน่นอนครับโลกใบนี้หมุนทีนี้โอ้โหหมุนมาลายไว้วอดเลยครับจนตัวเองหลุดไปนอกโลกหลุดออกไปเลยนะครับแบบรู้สึกหรือแบบมีฟีลลิ่งเต็มตัวเลยครับปื๊ดออกไปเสร็จแล้วก็มองกลับมายังโลกทีนี้โลกหมุนย้อนกลับช้าลงส่วนแล้วก็แหมเป๊ะคำว่าเราคือโลกโลกคือเราเกิดขึ้นตั้งแต่ในวินาทีนั้นครับเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเห็นไหมตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสเมื่อเวลาเปรียบเทียบกับโลกใบนี้นะครับก็มานั่นมาตลอดนะใครจะดูคลิปตัวนี้ก็รู้สึกจะมีไม่ใช่เลยภาวะหลุดโลกครับกดไปเลยครับ YouTube บาราทีวีภาวะหลุดโลกนั่นนะฮะมันเป็นคลิปปฐมฤกษ์ด้วยนะครับปฐมกาลปฐมฤกษ์เลยนะครับที่จะมีมา YouTube บ้านเราดูทีวีถึงวันนี้หมื่นกว่าคลิปนั่นแหละที่มาตั้งต้นตรงนั้นเองนะก็มาเรื่อยเปื่อยแล้วยิ่งวิทยุผมรักษาผู้คนผ่านเสียงนะครับ ผมได้ทราบไว้อันนี้มันยานกรอด AM 540ตั้งแต่ปี40ถึง661กี่ปี20ปี21ปีแล้วครับ คนของสองเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะครับรักษาคนผ่านโทรศัพท์ผ่านเสียงเนี่ยครับมาถึงตรงนี้ก็ตั้งใจว่าจะรักษามนุษย์เหมือนกันนะให้โทรศัพท์มันเรียบร้อยมาก่อนนะครับกลิ้งมาหนีรักษาเดี๋ยวนี้เลยปวดหัวตัวร้อนนี่สบายมากยิ่งบรรดาเพศแม่เนี่ยปวดท้องทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังรับรองเลยทันทีเลยนะครับเตรียมตัวไว้นะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับจะช่วยทางด้านนี้สำหรับท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนเรื่องปวดนี่นะครับปวดมาเลย108ปวดเชิญประมาณนั้นตัวร้อนเหมือนกันเนี่ยหายกับอากาศดื้อนี่แหละครับคือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่พูดถึงกันมาตลอดเวลาเอามาใช้ผ่านเสียงผ่านแสงผ่านความว่างผ่านแม่เหล็กและว่าสารพัดที่จะว่ากันไปได้โอเคนะนั่นที่มาที่ไปลุงงอกมันเป็นอย่างนั้นนะพี่ว่าแล้วก็จุดธูปต่อตอนหลังมาใช้ว่าเติมเชื้อเพลิงจุดงั้นลูกเต้าเราก็ลูกเหลนอย่ามาถือสาลุงหงอกนะพวกนี้ไอ้พวกนี้มาแดงทำอะไรลุงหงอกไม่ได้หรอกโอเคไหมเออมาแรงมาเสงมาเมียมาเมวรกาจอกุลทำอะไรลุงหงอกไม่ได้หรอกบอกให้ทราบไว้นะครับนะมาแรงมาเดินผมถือว่าประโลมโลกไปหมดแล้วเวลานี้ไม่สนหรอกครับที่ไม่เคยสนเลยนะก็เพราะเช่นนี้นะครับมันก็ลักษณะท้าทายหรือเปล่าท้าทายองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกหรือเปล่าที่ก็จับยัดจับเยียดมาตลอดเวลาอย่างนั้นหรือเปล่าองค์กรสร้างโง่จากตะวันตกมานะครับมาถึงวันนี้เจอลุงหงอกเขาให้แล้วจ้าโอเคนะพอได้นะครับเดี๋ยวจะการที่คุยไปเล่าข้อจริงให้ฟังเมื่อผู้ใดไม่รู้ก็บอกว่าคุยขี้โม้นะใจเย็นพี่เอาล่ะต่อมาเข้าไปเรื่องเข้าประเด็นสักนิดหนึ่งนะฮะเข้าเรื่องวันนี้มันมีคำอยู่คำหนึ่งน่าสนใจค่อนข้างจะมากนะพี่นะขึ้นกระดานแดงกระดานดำให้ดูสินะนะนะเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระธรรมกับอะไรเนาะเมื่อกี้นี่คิดได้กับ
บรรลุธาตุบรรลุนะฮะกับบรรลุธาตุบรรลุธรรมบรรลุธาตุบรรลุธรรมโอเคเดี๋ยวนะตัดไปใหม่นะครับบรรลุธาตุโอเคนะบรรลุเข้าถึงก็ดีเหมือนกันใช่ว่าเข้าถึงน่าจะเหมาะกว่าบรรลุธาตุบรรลุธาตุบรรลุธรรมได้ๆบรรลุธาตุบรรลุธรรมพอได้นะอันนี้เข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระธรรมนะอย่าลืมคำว่าพระธรรมหยิบคำว่าพระธรรมเป็นประเด็นครับมันจะได้ไม่หลงทิศหลงทางค่อยขยับนิดนึงที่พระธรรมตัวนี้ตัวสำคัญนะตัวนี้สำคัญธาตุบรรลุธาตุบรรลุธาตุบรรลุธรรมจริงๆบรรลุธาตุบรรลุพระธรรมพี่ถูกต้องต้องมีคำว่าพระธรรมนะครับเพราะธรรมตัวเดียวธรรมตัวนี้กับคำว่าพระธรรมคนละเรื่องนะครับคำว่าธรรมตัวนี้ก็คือธรรมชาติซะต่อธรรมชาติอย่างเงี้ยโอเคมั้ยธรรมนั่นคือธรรมชาติส่วนพระธรรมมันคนละเรื่องกับธรรมชาตินะครับอย่าให้ปนกันงั้นมันจะเป๊ะเลยเอาล่ะจับประเด็นได้แล้วบรรลุธาตุมันก็มีธาตุดินน้ำลมไฟครับผมธาตุดินนิโรธครับรู้ความจริง3ประการผมเรียกว่าอริยสัจ3ความจริง3ประการทุกข์สมุทัยนิโรธนิโรธทุกข์สมุทัยนิโรธจึงจะได้ความจริง3ประการนะพวกนี้ก็ตามที่ได้นิโรธนี่ตัวคือคำว่าดับทุกข์นะครับนิโรธแปลว่าดับทุกข์อย่าแปลอย่างอื่นนะแปลอย่างอื่นยุ่งนะนิโรธแปลว่าดับทุกข์เอาล่ะจับประเด็นครับนิโรธแปลว่าดับทุกข์นะเอาล่ะเข้ามาเลยจ้าดับทุกข์ดับทุกข์มันดับยังไงดับทุกข์ท่านอยู่ตรงนี้
ทุกสาธารณะนะทั้งหมดเลยเวลานี้โอ้ยความทุกข์เนี่ยมันเห็นจะเห็นปัจจุบันเห็นปัจจุบันทันด่วนนี่นะครับทุกข์กันแบบไม่รู้คนที่ประสบเรื่องของน้ำเวลานี่นะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คนไทย60กว่าล้านคนเนี่ยครับผมว่าขึ้นไปถึง2ล้านได้นะถึงไหม2ล้านเอาล้าน5ถึงเนาะน่าจะถึงนะใช่ไหมถูกตรงนี้เพราะว่าเรื่องน้ำเรื่องฝนเนี่ยสมมติใช้ไปที่ไหนก็สมมติคือฝนมันตกยังไงกว่าฝนมันตกมันไม่มีน้ำใช่ไหมเพราะนั้นทำให้มนุษย์ทุกข์มนุษย์สัตว์ก็ทุกข์ยอมรับไหมครับนี่สมุทัยก็คือเรื่องน้ำน้ำก็มาจากฝนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่บรรลุธาตุนู่นแหละครับจึงจะสามารถที่จะหยุดมันได้ดับทุกข์ก็ฝนมันตกคนที่เข้านิโรธสมาบัติได้ถึงขั้นนิโรธนะฮะนิโรธแปลว่าดับทุกข์นะฮะก็ทำไม่ให้ฝนมันตกนั่นแหละครับเห็นไหมก็เรียกว่าดับทุกข์ดับต้นทางจึงจะได้ครับมันถึงยุคหรือเปล่าครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมันถึงยุคไหมมันถึงหรือเปล่าผมว่ามันถึงนะถึงที่จะให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโอเคนะอย่าลืมนะประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแห่งโลกนะครับเป็นศูนย์กลางเลยนะเป็นศูนย์กลางนะมีมหาวิทยาลัยสงฆ์หนึ่งสองมหาวิทยาลัยไม่ใช่เด้อเห็นไหมมีถึงระดับปริญญาเอกไม่ใช่เด้อแต่มหาวิทยาลัยถามว่าจบปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ว่านี้ถามเถอะบรรลุธรรมกี่รูปมีไหมเข้าถึงพระธรรมกี่รูปมีไหมครับเรียกว่าได้แต่ปริญญาไปเห็นไหมเหมือนกับประชดประชันที่ว่ามีไหมมีก็ต้องออกมาที่มาช่วยนั้นคำสอนก็มีอยู่แล้วนิโรธไงไปดับทุกข์ชาวบ้านได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยไม่รู้ธรรมชาติมันฟ้องเวลานี้ ธรรมชาติมันร่ำร้องหาผู้บรรลุธรรมธรรมชาติบ้านร่ำร้องหาผู้บรรลุธรรมบรรลุธาตุที่ว่าเนี่ยมีไหมถ้าไม่มีมันก็ต่อไปแล้วครับก็ทุกต่อไปอีกไม่มีจบรับรองได้เลยผมก็บอกว่าธรรมชาติเนี่ยมันถามหาอยู่นะพี่เอ๋ย ถามหาผู้บรรลุธรรมนี้ดีกว่าถ้าใครถึงแล้วก็บอกมาแล้วก็ทำท่าจอกบาเหมือนกันนะคนนี้ทำท่าจอกมาคืออะไรไงมีพระสงฆ์กันเมืองใจเลยขึ้นต้นครับว่า DR ไม่ใช่ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ชื่ออะไรที่เขาฟ้องร้องเด็กนักเรียนเนี่ยเด็กนักศึกษาเนี่ยนั่นแหละฟ้องร้องอะไรก็มีชื่อเสียงเลยชาวพุทธเหลืองเขานั่นแหละ4-5 คนมาฟ้องร้องเด็กนักศึกษาใช่ไหมไอ้เขียนรูปพระพุทธเจ้ากับอะไรอันตราเลยอุนตราสอุนตราสาวเลยอุนตราแมนนั่นแหละครับเสร็จแล้วก็ไปฟ้องร้องเขาว่าดูถูกเหยียดย้ำดูหมิ่นดูแคลนศาสนาผมวิจารณ์มาตั้งแต่2สัปดาห์ที่ผ่านตกมาตายใช่ป่ะครับท่านอยู่หน้าจอผมพูดคำนี้หรือเปล่าชุดชายก็ตกมาตายจริงๆเอามารู้เบื้องหลังทีนี้อ้าวกลายเป็นผู้ฝึกธรรมะธรรมโมเรื่องของกสิณทีนี้ฮ่าตายเลยเด็ดพวกกสิณกสิณ5กสิณ10นี่แหละครับฝึกกันจังอยากมีฤทธิ์มีเดชก็หลงผิดเป็นชอบเห็นคงจักเป็นดอกบัวไปฟ้องเด็ก
แล้วก็ยืนยันไม่ให้อภัยด้วยนะเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งไม่ให้อภัยเป็นผู้ใหญ่ไม่ให้อภัยกับเด็กได้ยังไงโอ้ยมาตรฐานของชาวพุทธนี่หนึ่งบอกให้เลยนะฮะมนุษย์ทำผิดครั้งแรกนี่ยังไงต้องให้อภัยจะทำอะไรก็ตามทีต้องให้อภัยมันถูกบังคับนะสี่บาทายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนับประสาอะไรมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงมันจะไม่ผิดผิดกันทั้งนั้นแหละเออมีใครบ้างที่ไม่ผิดในโลกวะเนี่ยทำอะไรต่างๆมามีใครบ้างแต่หลักประกันเมตตาธรรมค้ำจุนโลกผิดครั้งที่หนึ่งยังไงก็ต้องให้อภัยจะเรื่องอะไรก็ตามทีครับต้องอภัยแม้แต่ศาลยังให้อภัยด้วยครับผิดครั้งแรกศาลลดโทษให้เลยแล้วครับอภัยครึ่งหนักเป็นเบาทันทีเลยแหละเนี่ยผิดครั้งแรกใช่ไหมแต่ที่สองไม่ยอมนะทบต้นทบดอกนะที่เนี่ยนี่เป็นต้นนะแต่ทางด้านหลักธรรมะนะผิดครั้งที่หนึ่งให้อภัยที่สองทำใจยังทำใจอยู่นะเรื่องเดียวกันนะผิดครั้งที่สองยังทำใจอยู่นะจะอภัยหรือไม่อภัยแต่ครั้งที่สามปุ๊บเนี่ยทนไม่ได้เลยครั้งที่สามเนี่ยยอมไม่ได้แล้วครับครั้งที่สามอภัยไม่ได้จริงๆครับหัวเด็ดถึงขาดก็ไม่ให้อภัยครั้งที่สามไม่เรื่องเดียวกันหนึ่งเนี่ยต้องอภัยสองยังพอทำใจได้ถ้าสามแล้วก็ไม่เด็ดขาดเนี่ยมาตรฐานของบุคคลที่เขาปฏิบัติธรรมนะครับจำด้วยครับและคำว่ามีต้องมีเมตตาธรรมตรงนี้มาตรฐานเบื้องต้นของผู้ที่ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะยิ่งทางด้านฝ่ายทุกๆศาสนาแล้วครับนะจำว่ายิ่งพุทธศาสนายิ่งจำเป็นนะครับอภัยทานตัวสำคัญที่สุดต้องอภัยนะเมตตาธรรมคำจุนโลกต้องอภัยกับกันและกันผู้ใหญ่ต้องอภัยกับเด็กครั้งที่หนึ่งผ่านไปที่สองทำยังที่สามไม่ไหวแล้วเด็กนี่ช่วยไม่ได้แล้วเป็นสันดานแล้วเป็นนิวรอนลบแล้วครับสมองยังไงก็ฟื้นไม่ขึ้นแล้วถ้าสามครั้งผิดขั้นที่สองขั้นที่สามนะเรื่องเดียวกันโอเคไหมแค่นี้มันก็เป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นในกรณีที่ว่าเนี่ยผู้ใหญ่โอ้โหมูลค่าทางสังคมหรือก็เป็นบุคคลที่มีต้นทุนทางสังคมด้วยขึ้นต้นคำว่าด็อกเตอร์ใช่ไหมครับด็อกเตอร์ภาษาไทยก็คือดอรอนี่มั้งอ่านว่าไงเนี่ยดอออนดอนดอออนดอนใช่ไหมดอออนดอนตกมาตายไหมครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นคำนำหน้าของมนุษย์ต่อไปนี้จะใช้ไม่ได้แล้วครับใช้ไม่ได้คำนำหน้าต่อไปนี้ใช้ไม่ได้จะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์หรือเปล่าอะไรต่างๆนะสารพัดนำหน้าอะไรก็ตามทีแต่นำหน้าชื่อนี้ต่อไปนี้ผมเชื่อว่านะครับเด็กๆ เกิดหลังมาเขาจะไม่อวยแล้วครับเพราะผู้ใหญ่เป็นเช่นที่ว่าเนี่ยทำให้เด็กรับไม่ได้เลยเห็นไหมครับผู้ใหญ่ไม่แพ้กับเด็กเนี่ยไม่ได้ต้องอภัยยังไงต้องอภัยประสบการณ์ตรงบอกเอาสอนเอาครับที่ปานาอาญาติโกโหติกาเชื่อมั่นไหมทีนี้ทางต่างประเทศเขาก็บอกเอาความสามารถเป็นหลักในการทำงานความสามารถความสามารถเป็นหลักเขาไม่เอาปริญญาหรอกครับเห็นไหมคนที่เขาเก่งได้หลายเก่งสังเกตไหมครับอย่างมากก็จบตรีไม่จบก็เห็นไหมสบายสบายนั่นคือคนเก่งๆประเภทบอลทูบีเพราะฉะนั้นในความรู้ที่ประกาศศักดาไม่สู้ความสามารถไม่ได้ต้องเอาความสามารถเป็นหลักครับเพราะนั้นทำอะไรได้ทำอะไรเป็นนี่คือสำคัญครับฝึกเอาครับท่านที่ใดกำลังฝึกปรือในการเรียนรู้ประกอบสมาชีพชอบทำอะไรสักอย่างให้มันเก่งกาจสามารถให้มันติดเนื้อติดตัวไปที่จะนำไปประกอบอาชีพใดๆก็ได้นะครับความรู้สู้จินตนาการไม่ได้จินตนาการสู้ปัญญาไม่ได้สรุปความรู้สู้ปัญญาไม่ได้โอเคไหมครับปัญญาศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาเนี่ย
คำว่าปัญญาตรงนี้ฮะผู้ใดมีปัญญาที่ว่านี้มันต้องบรรลุทางธาตุบรรลุทางธรรมนะครับจึงจะบอกว่าเป็นปัญญาที่สมบูรณ์และบูรณ์ตรงกับว่าพุทธปัญญาหรือพุทธปรัชญาแปลว่าพุทธปัญญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกผมเองผมบอกว่าพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับมนุษยชาติผมบอกว่าเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเป็นมรดกของโลกใบนี้และของจักรวาลนี้ด้วยคำว่ามรดกสัตว์ทุกตัวเล็กใหญ่แม่เก่าสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อากาศนะมีสิทธิ์ได้รับมรดกนี้หมดคำว่ามรดกแต่สัตว์มนุษย์ได้รับก่อนนะสัตว์มนุษย์เนี่ยมนุษย์สัตว์มนุษย์เนี่ยได้รับก่อนมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐเนี่ยประเสริฐมันประเสริฐตรงไหนมนุษย์ประเสริฐยังไงเลยเขียนไงประเสริฐผมจะเขียนหนังสือไม่ออกตอนนี้เขียนไปเขียนมามนุษย์ก็สัตว์ประเสริฐถามว่ามันประเสริฐตรงไหนมนุษย์โอเคไหมประเสริฐคือมนุษย์ผู้ที่มีใจสูงใจสูงประเสริฐต้องมีใจใจสูงนะหรือในนี่ว่ามีความละอายนะละอายข้าราชการไม่ทำหน้าที่หรือว่าทำหน้าที่ไม่ทำหน้าที่ไม่ให้ประโยชน์กับประชาชนละอายไหมล่ะเนี่ยก็ถามไปเล่นไปงั้นละกันนะการเมืองรายการการเมืองกันไม่ทำประโยชน์จะแล้วก็อ้างเอาแต่ผู้แทนราษฎรทำประโยชน์ให้ราษฎรไหมถ้าไม่ทำถามว่าละอายไหมนี่ ใช่ไหมมันตรงกันข้ามหรือเปล่าคิดเองโตแล้วผมก็ถามหลายเปิดได้แล้วนะครับละอายละอายละอายที่จะทำความไม่ดีหรือว่าละอายคือคนดีเขาจะทำความชั่วยากนี้เด็กคนชั่วจะทำความดียากมันขัดกันง่ายเลยคนดีจะทำความชั่วนี่ยากคนชั่วจะทำความดียากง่ายไหมคิดทันไหมครับที่ว่างั้นคนที่มีความรู้ระดับด็อกเตอร์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพฤติกรรมไม่ใช่ดีนะเนี่ยครับเขาคงจะคิดว่าศาสนาพุทธเป็นของเขาเสียมันเป็นของกลางปัญญาพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเป็นมรดกของโลกเป็นมรดกของจักรวาลมนุษย์ได้รับสิทธิ์ก่อนครับมรดกที่ว่านี้แต่มนุษย์ต้องมีใจสูงเขาเรียกว่าใจเป็นเทวดาหรือมนุษย์สัตว์เทโวนี้ใจสูงคือใจนี่เขาให้สังเกตนะครับคนที่เขาทำงานให้กับบ้านกับประชาชนน้ำท่วมน้ำหลากเวลาสังเกตครับให้อะไรออกแรงกายออกกายเอาร่างกายไปคุกคลีตีโมงแล้วนะครับกินกลางน้ำนอนกลางน้ำหรือเปล่าไม่ทราบก็รู้ๆอยู่แล้วว่ามันจะมีความสุขจะในน้ำเดินลุยหาเอากายมาแต่ว่ากายอาสาด้วยความสมัครใจใจสูงคนที่มีใจสูงเนี่ยเห็นไหมใจสูงเนี่ยคือใจที่มีเมตตามีความเป็นเมตตาใจเรียกว่าใจสูงเอากายไปช่วยซะเรียกว่ากายอาสาด้วยความสมัครใจไม่ใช่จิตอาสานะจิตอาสาเนี่ยผิดเพราะว่ามันไม่ถึงทำไงจิตอาสามันผิดหมดจิตอาสาเนี่ยผิดเต็มเลยฮะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนบ้านเราเนี่ยเขาไม่ถึงจิตนะเห็นไหมพอเวลาพูดกับว่าเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงลุงสันในกระเป๋าเลยเข้าถึงพระธรรม
้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระธรรมมันเข้าไม่ถึงพระธรรมกันไงมันก็ไม่รู้เรื่องจิตนะใช่ไหมเข้าถึงพระธรรมระดับโสดาบันโอ้รู้เรื่องจิตสบายเลยแปลว่าเข้าไม่ถึงถึงไม่รู้เรื่องจิตนั้นจึงมีคำว่าจิตอาสาเต็มบ้านแต่เมืองนะฮะต่อไปถ้าหากว่าไม่เปลี่ยนคำนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์อีกครับบ้านเมืองยังไม่สมบูรณ์อีกจะบอกให้ทราบเปลี่ยนซะครับนะใครก็ตามที่เป็นเจ้าของพจนานุกรมนะใครก็ตามที่เป็นเจ้าของพจนานุกรมไปทำเอาเองฮะนะจิตมันเป็นธาตุรู้จิตเท่ากับธาตุรู้รู้สารพัดที่มันจะรู้รู้ไปร้อยแปดรู้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 มากรู้มากทุกบทรู้มันสุดแสนที่มันจะรู้จิตมันเป็นภาษานะครับจริงๆที่ว่าทั้งหมดไม่ใช่ภาษาเลยล่ะเอาจริงนะมีแต่ความว่างเปล่าเอาจริงๆก็ความว่างเปล่าเอาความว่างเปล่ามาพูดกันตรงนี้มารู้เรื่องไหมเนี่ยก็ไม่รู้ใช้ภาษาพูดในฟังทันไหมเนี่ยไม่ทันก็เขียนจิตเท่ากับธาตุรู้ที่ว่าธาตุรู้บรรลุธาตุเมื่อกี้ได้คำว่าบรรลุธาตุธาตุดินน้ำลมไฟที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับเห็นไหมคนไหนบรรลุธาตุดินก็ควบคุมของแข็งได้เอาของแข็งเช่นต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยทำมาเป็นยาได้หมดก็แล้วกันต้นไม้ใบหญ้าเป็นพืชของแข็งไหมครับทำเป็นยาได้แน่นอนยารักษามนุษย์นะไม่ใช่รักษาโรคนะยาเนี่ยเขามีไว้รักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคอย่าไปโง่โรคมันดีแล้วก็นักหนาเนี่ยไปรักษามันยังไงครับไม่รู้ใครก็ตามที่ใช้คำว่ายารักษาโรคคนนั้นโง่ยาต้องนำมาสารรักษามนุษย์ใช่ปะเทนิดไม่ต้องคิดด้วยลุงออกแล้วฟังจ่าจางเงี้ยคิดไปทำไมล่ะใช่ไหมต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยพืชทุกต้นเนี่ยเป็นยาเนี่ยโอเคนะบรรลุธาตุดินบรรลุธาตุน้ำก็ควบคุมน้ำได้ก็แค่นั้นเองน้ำมากให้มันน้อยได้แต่ทุกสมุทัยนะนิโรธควบธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมลมมันพัดควบคุมลมได้มันร้อนแรงนะควบคุมอย่าให้มันร้อนได้นี่ครับเนี่ยบรรลุธาตุแค่นะบรรลุธาตุจิตนี่คือธาตุรู้เพราะฉะนั้นธาตุตัวนี้กับธาตุตัวนี้อันเดียวกันนี่ครับว่าธาตุธาตุตัวนี้อันเดียวกันเห็นไหมหรือใครจะว่าอันเดียวกันหรือใครจะว่าไงพี่คำว่าธาตุเห็นไหมจิตมันเป็นธาตุรู้พอได้นะครับบรรลุธาตุก็บรรลุธรรมบรรลุทางธรรมบรรลุทางจิตนี่แหละจิตต้องบริสุทธิ์ครับถึงจะใช้ได้จิตบริสุทธิ์เป็นยังไงทีนี้ไปครับเอาก็ติดตามว่าเราทีวีจะมีให้ดูไว้ทั้งหมดนะครับเรื่องคนนี้มีไว้เสมอๆนะๆๆให้ดูกันครับค่อยๆดูค่อยๆไปค่อยๆไปมันจะรู้นะฮะเอาละเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าผู้ใหญ่ไม่แพ้กับเด็กเนี่ยโอเคไหมโอเคเนี่ยได้แจ้งความจะเอาผิดกับเด็กเพราะไม่ได้โอ้สารพัดนั่นแหละคือก็เรียกว่าหลงในทางธรรมเขาไปฝึกเรื่องของตัดสินนั่นนะครับหลงหมดเลยครับฝึกร้อยคนเนี่ยเพี้ยนอยู่99คนวงเล็บแต่ว่าเพี้ยนที่ว่านี้เนี่ย เห็นไหมเห็นผิดเป็นชอบนั่นนะครับเห็นวงจักรเป็นดอกบัวโอเคไหมครับเนี่ยตัวอย่างหนึ่งของสังคมในกลุ่มพุทธศาสนาเนี่ยน่าไปนะครับนั่นคือผู้ใหญ่ไม่อภัยกับเด็กทีนี้กลับมาถึงผู้ใหญ่ที่อภัยกับเด็กทีเนี่ยโอเคนะก็มาถึงค
ใครล่ะที่เป็นตัวแทนได้รับบริจาคมาเป็นร้อยสองร้อยล้านบาทดาราสองพี่น้องชื่ออะไรผมไม่ค่อยจำชื่อมันก็เท่าไหร่บินบรรลือฤทธิ์โอเคนะครับนั่นน่ะเขาก็ทำไปกายเอากายลงไปแท้ๆเลยเอากายลุยไปแท้ด้วยใจสมัครใจไปด้วยกายด้วยใจแบบโยนิโสมนสิการพร้อมกายพร้อมใจลงไปตรงนั้นโป๊ะถึงลูกถึงดอกเขาเป็นเขาทำเป็นนานๆมานักหนาแล้วนะเขาเสียสละมาตั้งเป็นอุปนิสัยใจคล้องเลยนะเป็นกมลนะเป็นกมลกมลแปลว่าใจนะเอาใจเขาทำกันมาตลอดทำจนคุ้นเคยทำจนไม่มีพิธีรีตองทำจนจนกระทั่งกลายเป็นคอมมอนเซนส์สามัญสำนึกธรรมดานี่เองนะเขาก็ลงไปในนามของอะไรมูลนิธิร่วมกตัญญูใช่ไหมล่ะหรือโดยตัวส่วนตัวเขานั่นแหละนะก็ทำกันไปเนี่ยฮะมันก็เห็นเป็นตัวอย่างก็เลยเป็นคนตัวอย่างขึ้นมาทีนี้ฟังให้ดีนะครับที่บอกว่าคนอภัยนะครับมันก็มีเรื่องนึงขึ้นมาเขาเปิดบัญชีใช่ไหมล่ะบัญชีธนาคารเนี่ยก็ว่านไปชื่ออะไรได้รับการบริจาค200กว่าล้านก็สุดแต่อ้าวดีถ้ามันได้ถึง 8,000 ล้านยิ่งดีไล่แจกให้หมดทุกคนเสียสละกันเข้าไปไปอิจฉาตาร้อนไปทำไมล่ะนี่เราก็ไปตามจับคนทำคนดีไม่ได้เดี๋ยวจะมีเรื่องอีกนะหนักเข้าเดี๋ยวทางการก็ไปจับอีกนะจับเรื่องอะไรไม่รู้ที่ว่าตามภาษีอะไรต่างสารพัดแล้วแต่จะว่ากันไม่รู้หาวิธีอย่างเดียวแต่ตะขามมาขอสุภาพหน่อยได้ไหมขอหน่อยนะแต่ตะขามแม่งลูกเดียวทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยมันสั่งสอนกันมากี่รุ่นคนแล้วนะครับทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยต่อไปนี้ทำดีต้องให้เด่นแล้วเป็นรางวัลแล้วก็มีรางวัลก็แจกรางวัลแจกทุกคนต้องนั้นนะครับนี่ถูกต้องสังคมที่พัฒนาได้มนุษย์ที่จะเป็นตัวอย่างของมนุษย์ได้ใช่ไหมฮะทุกวันนี้หาตัวอย่างไม่ได้เลยนะคนเกิดเก่าเกิดแก่มีแต่ออกกฎระเบียบวินัยกดขี่ข่มเหงบังคับสารพัดผิดลูกผิดดอกไม่ออกผิดมันทุกเรื่องโป้ยตายทำอะไรไม่ได้เลยครับใช่ไหมจ้องเดียวผิดกดมากมาก็เอาแต่ผิดอย่างเดียวข้าราชการก็จับผิดมันอย่างเดียวโอ้มันไปไม่ไหวแล้วพี่นี่คือทุกแสนทุกอย่างแสนสาหัสเนื้อน้ำท่าลงมาดีไปดีเดี๋ยวมันเทไปทั้งหน้าหนาวทั้งเทตลอดหน้าหนาวเอาไหมเอาไหมเอามันท่วมทั้งประเทศไปน้ำฝนเนี่ยเอาเปล่าลองสักตั้งดีไหมล่ะพี่ อะไรทั้งนั้นแล้วก็น่ากันหนาวมันทั่วทั้งประเทศดีไหมล่ะมันจะได้หมดกันสักทีนึงให้มันเห็นทุกข์กันทั้งประเทศเลยเนี่ยเรื่องน้ำฟ้าน้ำฝนเอาสักตั้งก็ดีเหมือนกันนะผมว่าในโลกนี้มีมนุษย์เกินบ้าเหมือนกันนะให้ดูมันมีมนุษย์เกินบ้าเหมือนกันนะพี่โอเคนะนาเขาก็ทำความดีไล่ก็แจกเงินแจกของผู้บริจาค กันมากเลยตัวนี้สำคัญนี่ฮะพอจะเป็นตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวนะคนดีออกมาปรากฏตัวแหละครับมันถึงยุคคนดีออกมาปรากฏตัวปัจเจกบุคคลก็คือตรงนี้แหละมันมาจากกุ้งหอยปูปลาปลาซิวปลาสร้อยเนี่ยครับตัวใหญ่ไม่มีลงมาแล้วก็ไม่เห็นตัวใหญ่เมื่อกี้เปล่าเห็นไหมมนุษย์ที่มีศักยภาพในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นอำนาจวาสนาต่างๆนานามีไหมลงลุยแบบที่ว่าขอโทษทีอันนี้เขามีแต่กระปั้นหัวใจเขายังทำได้ไม่ต้องอาศัยงบมาสักบาทเดียวยังทำได้ทำด้วยใจเพราะมันมีเยอะทำไม่ได้หายไปได้หมดเนี่ยประมาณนั้นแหละครับแล้วจะให้ว่าเนี่ยที่บอกว่าถ้าคนดีมาบากตัวเขาช่วยมาทีนี้คนคนนี้เข้าอภัยยังไงก็มีเด็กเนี่ยไปเปิดบัญชีซ้อนบัญชีเข้ามาก็รูปหน้าตาเขาข้อความเสร็จสับเรียบร้อยนะใส่บัญชีตัวเองนั่นจับได้แล้วไม่ใช่ใช่ไหมครับทีนี้คุยกันอะไรต่างๆนะสารพัดก็ต้องอภัยจะยอมรับไหมล่ะหนูไปเปิดบัญชี
เงินเข้าเท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับเนี่ยเด็กมันคิดจะหาเงินเนี่ยจะเอาเงินอย่างเงินอย่างเดียวเนี่ยว่ามันทำความไม่ดีไปกี่เรื่องก็ไม่รู้ไอ้ความทำไอ้โทษทำความไม่ดีมากี่เรื่องก็ไม่รู้ไอ้ความไม่ดีมันเป็นอุปนิสัยหรือว่านิวรอนลบนิวรอนลบนิวรอนในสมองเนี่ยมันคิดแต่ลบอย่างเดียวคิดแต่จะช่วงชิงเอาอย่างเดียวเนี่ยมันพันนี้มีเยอะด้วยในโลกแผ่นดินโลกใบนี้มีเยอะด้วยในแผ่นดินโลกใบนี้เออใช่ไหมเห็นเขาทำดีรวมไม่ได้ทำเออเห็นเขาทำดีลองซะมั่งเอาหน้าตาเขาไปใส่มือถือมือถอยเข้าไปประกาศให้ก็อะไรบริจาคต่ออย่างนี้โอ้ผมบอกไม่ใช่มั้งว่าแล้วเขาก็จับได้ไงพอเวลาเขาคุยกันต้องบอกจะไม่ยอมรับเด็กคนที่ทำในบัญชีรอมเนี่ยครับไม่ยอมรับคุยกับคุณบินบรรลือฤทธิ์โดยตรงเนี่ยให้สังเกตนะฮะเวลาคนบินมาเลยเขาพูดจากันเด็กเขามันกระโชกห้างสังเกตไหมครับเขาอ่อนไปเรื่อยแหละจะรับหรือไม่รับถ้ารับพี่ก็จะอภัยเรื่องราวต่อไปก็อย่าไปทำความไม่ดีอีกนะอย่างเงี้ยแล้วก็สั่งสอนต่อในเนี้ยอภัยผู้ใหญ่อีกส่วนนึงเนี่ยเอาเรื่องเด็กทั้งที่เป็นไม่โหใช่ไหมครับทำยังกับเป็นเจ้าของศาสนาโอ้ยคนที่เขาค้นพบศาสนาเขายังไม่บอกว่าเป็นเขาเป็นเจ้าของเลยจริงอะไรทำนองนะช่วยกันดูแลมันจะเป็นของใครนะฮะศาสนาโอเคไหมครับศาสนามันจะเป็นศาสนาในโลกเนี่ยช่วยกันดูแลมันไม่ได้เป็นของใครเป็นของทุกคนเห็นไหมจะมันจะเป็นของตัวเองได้ยังไงล่ะครับตั้งตัวแทนได้ยังไงครับมันไม่โถนั่นคือผู้ใหญ่แบบนั้นมันใช้ไม่ได้ผู้ใหญ่แบบนี้นะฮะอย่างเช่นคุณอะไรบินมาเรือริสเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายทีหนึ่งนะเห็นไหมครับแม้กระทั่งเด็กคนนึงก็หลงผิดคิดว่าจะทำได้เอาหน้าตาคุณบินออกไปแล้วก็ใส่บัญชีตัวเองเข้าไปเนี่ยคนเขาบริจาคเข้าไปคนรู้ไม่เท่าทันก็เอาบริจาคเข้าไปไม่รู้กี่เท่าจับได้ได้ทันคุณบินมาเรือแล้วก็กรอบไม่รับไม่รับเด็กมันก็ปากแข็งเลยไม่รับนู่นนี่นั่นก็คงเคยทำความไม่ดีมาทั้งเคยตัวอันนี้คงจะได้อีกละมั้งที่ไหนได้แต่เขาก็ใช้อย่างนี้ไม่ใช่หลักจิตวิทยาครับเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วคุณบินใช่ไหมครับเห็นเขาอยู่แล้วเขาก็เลยใช้วิธีเอ้ยอย่าเลยน้องเอ๋ยรับเถอะแล้วพี่จะไม่เอาเรื่องราวถ้าไม่รับแล้วก็มบหลักฐานมันทนโทษอยู่เนี่ยนี้จะหนีไปไหนน่ะหนีไปไม่รอดหรอกใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นคิดดูให้ดีๆว่าแล้วก็อ่อนลงต้องใช้คำว่าอ่อนใช้ลูกอ่อนนะครับในการที่จะให้ผู้คนกลับใจต้องใช้ลูกไม่ใช่ครูเลยครับครูแล้วก็อย่างเดียวอย่างนั้นก็ฟื้นมาอีกรับรองได้เลยมันจะทำร้ายผู้คนโดยอำนาจมันไม่ได้ใครก็ตามที่ใช้อำนาจบาดใหญ่ต่างๆเนี่ยพอแล้วกลับลำได้แล้วครับจะไม่ได้ภาษาเป็นอำนาจคอมมานเดอร์โดยภาษามันใช้ไม่ได้ยุคนี้มันไม่ใช่ยุคคอมมานเดอร์นะครับใช่ไหมยุคนี้มันยุคของเดี๋ยวนะพูดว่าไงดีเมื่อกี้เป็นหลุดภาษาอังกฤษหน่อยนึงภาษาอังกฤษที่มันอ่อนกว่านี้เขาเรียกว่าอะไรคอมมานเดอร์อะไรนะเขาเรียกว่าขอร้องอะไรเนี่ยคำสั่งกับขอร้องยุคนี้มันยุคใช้คำขอร้องมันไม่ใช่ยุคใช้คำสั่งสั่งยิ่งสั่งยิ่งเซ่อยิ่งสั่งยิ่งโง่ไม่ใช่ครับยิ่งสั่งยิ่งเจอบอกใครก็ได้นะยุคนี้มันยุคคำขอร้องนะไม่ใช่ยุคคำสั่งนะพี่เอ๋ยสั่งได้ตกม้าตายทุกทีด้วยไม่ใช่ค่อยดูมันยุคของมันโอ้ยลูกก็เตือนทุกคนนั่นแหละพี่เตือนไว้ขณะนักการก็ต้องมองตนแท้ดีก่อนจะมองแม่ไปที่พูดแม่ด้วยแหละขณะนักการก็ต้องมองตนแท้ดีก่อนจะมองแม่ไปที่พูดแม่ไหนด้วยนะลุงงอกลุงงอก ใช่ไหม ไม่ใช่บ้วนไหลขึ้นฟ้าซะเลยเองเลยประมาณนี้ทำนองนั้นนะครับเอาก็สังเกตเอาเองท่านก็มีหูท่านมีตาเหมือนกันนั่นแหละโอเคไม่เหนื่อยไหมเนี่ยนะพอยังขอดูนิ้วมือสิวันนี้มีคำถามไหมครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับมาเลยครับ
อ่ะพอก็หวังว่าคงจะพอประมาณการนะครับมีบอมีบอนะนะมีบอมีบอมีหรือเปล่าครับอันนี้อะไรอันนี้มันยูหรือว่าเฟสเฟสครับเฟสนี่แหละเฟสครับอันนี้ไม่ใช่เหรอเฟสอยู่นี่ครับเหรอโอเคโอ้โหนิ้วมือวันนี้เยอะเลยโอ้โหปึ้งปึ้งปึ้งปั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 งปึ้งปึ้งปังปังเลยก็แค่นี้ก็มันเลยพี่อะไรอยู่หน้าจออย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหอยู่ในจอไม่เห็นจะมันเลยนี่ขนาดอยู่หน้าจอยังมันอยู่ในจอจากมันขนาดไหนอะไรจะขนาดนั้นก็นี่สวยดีครับติดตามทางเฟซชัดเจนดีอาจารย์นครปฐมนะครับรองเท้าพระราชบิดารองเท้าพ่อแขนนะครับเอาละต่อไปนี้ขอดู YouTube ด้วยนะครับไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ้ยเอาไงต่องอกเอาเฮ้ยงอกเอาไงลูกงอกเฮ้ยYouTube เฮ้ยกดไปกดมาไปไหนล่ะไม่มีเลยเหรออ๋อน้ำท่วมสวนมนุษย์โอเคเป๊ะโอ้มาแล้วจ้ะเฮ้ย YouTube ครับมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอ้าวทางด้านเฟซก็ดูไปเรื่อยเหมือนกันนะครับมีใครถามก็เชิญนะครับทางด้านเฟซนะฮะฟังแล้วมันก็อย่าลืมกดอะไรเขาเรียกกดแชร์ใช่ไหมอ่ะใครมีถามอะไรก็ถามกันมาทีนี้โอ้ตะแลน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 ตะละแลนตั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 นเฟซยังไม่มีนะฮะต่อไปก็เป็นยูทูบอ้อมน้อยๆภาพเสียงชัดเจนโอเคครับรับแซ่นะครับฝนตกเบาๆที่นั่นก้าวขณะนี้ก็ตกพอประมาณนะก็อยู่ในขั้นที่ใช้คำว่าแรงได้ไหมมันเกือบแรงก็แล้วกันเกือบแรงเกือบแรงยังไม่ถึงขั้นแรงถ้าแรงมันเสียงมันจะจัดจ้านกว่านี้อีกทีหนึ่งนะครับขอถามลุงถ้าเข้าสู่ยุคพระศรีอานจะเป็นเฉพาะในหมู่ชาวพุทธหรือเป็นกันทั้งโลกยังมีศาสนาอื่นอยู่อีกหรือไม่เป็นทั้งโลกครับผมนะครับเป็นทั้งโลกอย่าลืมนะพุทธศาสนาเนี่ยมีภาษาครอบอยู่นะคือพุทธบริษัท4ครับนักบวชฝ่ายหญิงนักบวชฝ่ายชายความกลางๆนะครับนักบวชถ้าศาสนาอื่นก็มีนักบวชฝ่ายหญิงฝ่ายชายเหมือนกันเข้าใจไหมครับภาษาพุทธศาสนาเป็นภาษารวมนักบวชฝ่ายหญิงฝ่ายชายนักเบียดฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็แปลว่าทั้งโลกครับเป็นกันทั้งโลกครับผมนะครับยุคสิมิตรัยยุคนี้นะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมันจะสาสางกันนะครับมันไม่ใช่เปลี่ยนผ่านแบบพับผ้านะครับมันจะสาสางลุยกันนี้ดีกว่าที่บอกว่าธรรมะกับธรรมเอ้ยคำนี้น่าใช้ธรรมะไม่เคยชนะอนามอธรรมเลยนะครับแม้ว่าจะพูดคำว่าธรรมะต้องชนะธรรมธรรมะต้องชนะธรรมย้ำนะฮะธรรมะไม่เคยชนะธรรมแต่พระธรรมเนี่ยไม่เอาชนะอธรรมแน่
แต่ก็ไม่แพ้อธรรมแน่นอนพระธรรมไม่เอาชนะอะไรใครแต่ไม่แพ้อธรรมแน่ๆฟังใหม่ครับคำที่เคยได้ยินกันมาตลอดหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะครับบอกว่าธรรมะต้องชนะอธรรมเขาว่าธรรมะชนะอธรรมอย่าลืมว่าธรรมะไม่เคยเอาชนะอธรรมแน่นอนแต่พระธรรมพระธรรมก็ไม่ชนะอธรรมแน่ๆเหมือนกันจะไปต่อได้ไหมในรุ่นเพราะอะไรเพราะพระธรรมไม่เอาชนะอธรรมพระธรรมจึงไม่แพ้อธรรมนะครับไม่แพ้อธรรมฝ่ายธรรมะจะไม่แพ้อธรรมเพราะว่าฝ่ายธรรมะจะไม่เอาชนะอธรรมมีแต่อธรรมรุกอย่างเดียวฟังคำอธิบายต้องดูภาพนี้ถึงจะเข้าใจโอเคขอขยายความนิดหนึ่งครับเพราะว่าพอเวลามันขึ้นภาษาพวกนี้มันสองคำนี่แต่มันฟังยากถ้าฟังไม่ทันมันก็จะยากธรรมะกับธรรมวิธีคิดเพื่อสรุปคิดเช่นตรงไหมเนี่ยฝ่ายหนึ่งธรรมะใส่คำว่าธรรมะดื้อๆอาธรรมง่ายๆคือดำอันนี้คือขาวโอเคไหมครับตกขอบบ่อยนะฝ่ายธรรมะคือฝ่ายขาวจำหน่อยครับขาวเนี่ยฝ่ายธรรมคือฝ่ายดำฝ่ายดำคือฝ่ายรุกบอกไม่ทราบไว้วิธีการคิดเพื่อสรุปในการวิวัฒนาการจากขั้นตรงไปเนี่ยโอเคนะถ้าเสมอกันดำกับขาวเสมอกันฝ่ายธรรมะถูกสอนว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารฝ่ายธรรมะนี่ถูกสอนมาว่าเอ้ยแพ้ก็เถอะพี่เอ้ยนะยอมก็เถอะยอมก็เถอะแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแปลว่าไม่รุกนะครับฝ่ายธรรมะนี่จะไม่รุกฝ่ายดำเนี่ยรุกอย่างเดียวอัดอย่างเดียวถ้าศักดิ์มันเท่ากันขาวกับดำดำชนะแน่นอนเพราะดำเป็นฝ่ายรุกอย่างเดียวรู้อย่างเดียวงงไหมครับบรรยากาศตรงนี้ให้นึกถึงนู้นนะฮะอินเดียครับมหาวิทยาลัยนารันทาโอเคไหมมหาวิทยาลัยนารันทาฝ่ายพระสงฆ์คือฝ่ายธรรมะอยู่กับที่ถูกฝ่ายอื่นรุกทีนี้เห็นไหมเคลื่อนที่มาเข็นฆ่าต่างๆสารพัดเห็นไหมพวกหนีออกไปได้ก็หนีไปนี้ไม่ได้ก็ตายอยู่ตรงนั้นแหละครับเพราะว่าฝ่ายธรรมะถูกสอนของว่าอย่าสู้เห็นไหมครับอย่าสู้ก็ตายเปล่าแล้วครับงั้นฝ่ายธรรมมันจะรุกสังเกตนะฮะฝ่ายดำนี่จะหาเรื่องเช่นคนเขาอยู่ดีก็ไปฟ้องคนอื่นเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอาธรรมใช่ไหมครับไม่มีเรื่องหาอะไรเลยเออถ้าหาก็กระลักของตัวเองไปสิครับอย่างนั้นได้โอเคไหมหรือมีคนมาตีหัวตัวเองสิครับอย่างนั้นเป็นโจทย์ฟ้องไปเลยอันนี้ของกลางศาสนาเอามาเป็นของตัวแล้วไปฟ้องโอ้ยตายไปไกลใช่ไหมครับนี่คืออาธรรมมันจะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับฝ่ายอาธรรมมันจะเป็นอย่างนั้นพวกปั้นน้ำไม่เป็นตัวเนี่ยนี่เข้าใจไหมครับนั่นแหละครับความคิดวิปริตนะฮะมนุษย์พันนี้ในสังคมมีเยอะโอเคไหมครับจะเชื่อเหลือเกินว่าท่านอยู่หน้าจอท่านต้องไม่เป็นคนเช่นนั้นนะท่านอยู่หน้าจอท่านต้องไม่เป็นคนเช่นนั้นโอเคไหมครับเรามาตกลงด้วยกันนะครับ
มื่อผมก็เสียของสิครับเวลาผมพูดเดี๋ยวผมก็เสียของไปเลยครับเสียดายเหมือนกันนะพี่นะเสียดายของเหมือนกันเนาะโอ้ยขอส่งเหมือนของหน่อยพี่ก็โอ้ยโอเคนะเนี่ยธรรมะเขาไม่ได้เป็นฝ่ายรุกเพราะฉะนั้นมันก็มีแต่แพ้กับแพ้สิครับเพราะไม่รุกอันนี้มันรุกเอารุกเอาแหละครับทีนี้ฟังให้ดีทีนี้พอเวลาเป็นพระธรรมเนี่ยนะครับอาธรรมทำอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะพระธรรมก็อยู่เหนือกว่าพระธรรมก็อยู่เหนือกว่ามันอยู่ตรงนี้พระธรรมแค่นั้นพระธรรมมันอยู่ตรงนี้พระธรรมอยู่สูงกว่าเห็นไหมพระธรรมมันอยู่สูงกว่าธรรมะโอเคไหมครับมันเหนือกว่าเพราะฉะนั้นอาธรรมทำอะไรไม่ได้หรอกอาธรรมทำอะไรพระธรรมไม่ได้โอเคไหมครับใช่ไหมยิ่งทำก็ยิ่งซวยใช่ไหมอาธรรมยิ่งลุยยิ่งซวยบอกแค่ก็ได้เพราะอะไรให้โทษแก่พระธรรมโทษนั้นถึงตัวนะครับถึงตัวเองเสร็จไม่มีเหลือนะให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราให้โทษแก่ท่านโทษนั้นถึงตัวให้โทษแก่ผู้บรรลุธรรมเนี่ยซวยเลยรู้ไหมเออฝ่ายธรรมะไอ้โทษฝ่ายอธรรมซวยเลยซวยต้องโคตรด้วยอ้าวเปล่าไม่ได้นะถ้าหากว่ามีพระอรหันต์เดินดินกินแกงมาเดินแถวบ้านท่านบ้านท่านไปให้ร้ายเขาสิครับซวยต้องโคตรนะให้รู้ไว้นะพระอรหันต์นี่เป็นมนุษย์ที่ตำหนีไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมผมเคยพูดไม่ใช่เหรอทำไมพระมหากัสสปะจึงไปอยู่ในถ้ำนะเพราะว่าไม่อยากจะให้หมาเห็นถ้าหมาเห่าหมาปากเบี้ยวไม่อยากจะให้มนุษย์ตาต่ำใจชั่วเห็นถ้าเห็นจะตำหนิจริงๆแค่ตำหนินะแค่ตำหนิพระอรหันต์นะแค่ตำหนิผู้บรรลุธรรมนะหรือแค่ตำหนิพระอรหันต์เดือดดิ้งกินแล้วแกงนะซวยทั้งโคตรรู้ป่ะเขาจึงไปซ่อนตัวอยู่ในที่มืดเพราะฉะนั้นใครเห็นความสว่างในความมืดก็จะเห็นองค์หลวงพ่อใหญ่รุ่งเทพบดรนั่นแหละครับให้ดูเพราะฉะนั้นจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจะเห็นพวกนี้ได้นะครับจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองนะครับจึงจะกลายเป็นพระธรรมได้นะครับจำหน่อยครับจิตต้องบริสุทธิ์นะฮะเนี่ยโอเคไหมจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองเพราะเหนือกว่าพระธรรมจะเหนือกว่าธรรมะเนี่ยธรรมะคือธรรมชาติเหนือกว่าธรรมก็เหนือกว่าดีกับชั่วถ้าเขาคือดีดำคือชั่วเหนือกว่าดีชั่วแล้วก็ถ้าหากว่าดีคือบุญเหนือบุญเห็นไหมชั่วคือบาปเหนือบาปโอเคไหมครับเห็นไหมพระอรหันต์เขาเหนือบุญเหนือบาปไปแล้วจ้าเห็นไหมครับหรือว่าผู้บรรลุธรรมเนี่ยเขาถึงว่าธรรมก็เหนือหมดแล้วจ้าเขาก็ถึงวิเคราะห์ได้หมดสิครับเห็นไหมเขาจะวิเคราะห์ได้หมดฝ่ายดำฝ่ายขาวรู้จักเขาก็รู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างทั้งหมดโดยนัยยะตามที่ว่านี้นะคุณน้าคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงจำให้แม่นๆภาษาลุงออกเป็นภาษาคิกก๊อกนี่แหละฮะแต่มันกินนะกินลึกนะพี่เอ๋ย ภาษาคิกก๊อกมันลงลึกนะพี่เอ๋ย ไม่คิดเนี่ยไม่ได้หรอกบางทีขึ้นต้องขึ้นยอดตาลคิดบ้างนะภาษาลุงออกนะนะบางทีก็ดำน้ำลึกๆดำน้ำคิดเห็นไหมดำน้ำไปลึกๆคิดโอเคไหมจบไว้นะครับโอเคไหมตกลงก็ตอบมานะคุณประเทพนะประทีปโอเคนะถามลุงถ้าเข้าสู่ยุคพระศรีอานจะเป็นเพราะในหมู่ชาวพุทธหรือเป็นกันทั้งโลกตอบนะฮะห้ามต่อรองนะครับเป็นกันทั้งโลกนะครับทุกประเทศครับจะมีปัญหาเหมือนประเทศเราแหละครับโอเคนะไม่มีอะไรไม่มีปัญหานะครับมนุษย์บางคนบอกปัญหามีไว้เพื่อแก้ปัญหามีไว้เพื่อก็จะมีไว้ตำหาเองไม่มีดีที่สุดเข้าใจยังไม่มีไว้ทำไมไม่มีดีที่สุดมีปัญหาไว้เพื่อแก้ไม่มีปัญหาไม่ดีกว่าจะได้ไม่ต้องแก้ถามว่าหยุดได้ไหมล่ะปัญหา
ฝนตกหน้าแล้งนี่แค่นะเป็นปัญหาทั้งนั้นแหละพี่เอ้ยปรับตัวอยู่กับการเปลี่ยนแปลงให้ได้แค่นะไม่เอาลุงหอกให้มันท่วมไอ้คนที่ปากไม่สร้างสรรค์ก็พอมันเลือกได้ก็ดีสิพี่นะก็ฝ่ายธรรมะพระธรรมมันแบบแมคโครองค์รวมนะครับไม่รู้เขาไม่เลือกที่รักมากที่ชังนะหมอครับฝ่ายพระธรรมเนี่ยเขาจะไม่เกลียดใครโอเคไหมเขาจะไม่รักใครเฉพาะเจาะจงนะเขาจะไม่รักใครเฉพาะเจาะจงแล้วเขาก็จะไม่เกลียดใครรักกับเกลียดก็เหมือนกันนะครับรักกับเกลียดรักเกลียดจริงๆก็คือคำตรงข้ามกันนั่นแหละครับผมสอนคนไม่ให้รักกันอย่ารักนะว้อยถ้ารักมันมีคำว่าหลงนะวะถ้าหลงแล้วโลภด้วยโลภแล้วโกรธด้วยแล้วก็เกลียดตามด้วยตบตีกันเข็นฆ่ากันด้วยถ้ามีคำว่ารักจำให้ดีครับคนทั้งโลกเขาให้รักกันเช่นวันวาเลนไทน์อะไรเขาว่าไปวันแห่งความรักเอาเสริมกันไปยิ่งรักมากยิ่งหย่ามากฝรั่งหรือเปล่าใช่ป่ะพี่รักอยู่กันได้กี่เดือนกี่ปีรักโอ้ยแรกๆก็คุกเข่าเอาอะไรช่อดอกไม้ไปขอความรักสวมแหวนเอาได้แต่งงานกับสาวอะไรก็ว่ากันไปสังคมอยู่ได้กี่น้ำหย่ากันแล้วเห็นไหมนั่นแหละมาจากคำว่ารักเห็นยังตัวอย่างถ้ามีรักมันจะมีคำว่าหลงเมื่อมีหลงได้คืบเจาะศอกมันก็คือโลภไม่ได้ดังใจมันก็โกรธพอโกรธแล้วก็เกลียดพอเกลียดอะไรต่อลงไม้ลงมือเข่นฆ่ากันฟ้องร้องกันนะครับนี่มาจากคำว่ารักกันเองเพราะนั้นต่อไปไม่เอาเลิกรักหมดยุคคำว่ารักเอาคำว่าไม่เกลียดมาแทนที่เห็นไหมไม่ดีกว่าเลยนี่ลักษณะแมคโครไม่เกลียดโอ้โหมันเกินรักไปทั้งกับตลอดเกินเยอะมากคิดเป็นหรือเปล่าแต่ละหากได้ส่วนมากคิดกันไม่เป็นเราต้องไม่เกลียดใครยังไม่พอนอกจากจะไม่เกลียดอะไรใครแล้วยังต้องไม่รังเกียจกันและกันด้วยนะคนที่ไม่รังเกียจกันและกันหนึ่งวิธีการพิสูจน์แปลงฟันอันเดียวกันได้ไหมครับนี่นี่แหละครับนี่คือเครื่องวัดการไม่เกลียดกันนะครับแปลงไฟอันเดียวกันได้ไหมนังเกียดก็เขาสอนสะอาดสะอาดมาเนี่ยโอ้ยจริงเขาสอนสะอาดสะอาดนี่เครื่องวัดง่ายๆเลยครับใช้แปลงสีฟันเดียวกันคือไม่เกลียดแน่นอนนี่วัดกันได้โอเคนะลุงออกให้รหัสแล้วนะรหัสแห่งการไม่เกลียดกันโอเคไหมใช้แปลงสีฟันเดียวกันนี่ครับโอ้ไหมโอ้ไหมเจ๋งไหมใช้ได้ไหมใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ขอในมือ เหนื่อยไหมพี่ เพราะนั้นถ้าหากว่าเราทำตัวทำการทำใจไม่เกลียดและก็ไม่รังเกียจอะไรโอ้ยมันสุดยอดในความสุขพี่เอ๋ยสุขมากถ้าแล้วก็โอ้ยนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเพราะว่าคิดถึงเขาเพราะรักเขาโอ้ยจะเป็นจ่าตายดีแล้วที่ไม่มีใครรักแล้วก็ไม่รักใครแต่ตรงข้ามครับไม่เกลียดแล้วก็ไม่รังเกียจใครทั้งหมดในโลกนี้ไม่รังเกียจและก็ไม่เกลียดใครทั้งหมดในโลกนี้โอ้โหมันเวอร์ไวเวฟนี่พี่เอ๋ยมันอลังการงานสร้างมากจริงๆนะครับเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆนะให้ดูทำไม่ได้ครับลุงออกทำได้ไหมลุงออกก็หลับตาพูดไปกันเลยครับได้มาได้ก็ต้องคอยตามดูแล้วก็เผื่อมันได้เผื่อมันได้เผื่อมันได้ถ้าได้ก็ดีนะพี่เนาะก็พยายามทำให้มันได้ลุงออกก็พยายามเหมือนกันนะพี่นะนั่นๆโอเคไหมจบข่าวเนาะว้าววันนี้21นาฬิกา26นาทีเข้าไปแล้วจ้ามีคำถามไหมนี่
มีคำถามหรือเปล่าครับมีอีกไหมครับมีก็ถามมาเด้อไม่มีแล้วนะพอไหมวันนี้ถ้าพอก็สรุปไปหน่อยนึงนะอย่าลืมนะฮะสังคมบ้านเราณวันนี้มันน่าคิดมากครับน่าคิดมากคำถามใหญ่หลวงคือธรรมชาติอันนี้ครับใหญ่หลวงมากคำถามคนทั้งประเทศเลยนะเมื่อเวลาน้ำท่วมหลานใครช่วยใครใครไม่ช่วยใครเนี่ยมันจะบอกรู้ทันทีราชการช่วยประชาชนไหมอย่างไรตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอฝ่ายปกครองนะฮะผู้ว่าราชการมีองค์คาพยพในเรื่องของระบบบริหารจัดการราชการถามว่าไปช่วยชาวบ้านทันท่วงทีไหมครับเห็นไหมก็เรียกว่าระบบราชการไปได้ไหมครับนะแต่เมื่อไม่มีระบบมันใช้ไม่ได้ระบบมันหงิกมันงอมันคดมันหงิกมันงอมันอ่อนมันใช้ไม่ได้ถ้าสรุปว่าใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่ระบบเห็นไหมอาสาสมัครเนี่ยครับนะกายอาสาสมัครใจเนี่ยนี่คือไม่มีระบบเห็นไหมถึงตัวเลยไม่ต้องเบิกจ่ายมัวแต่มานั่งเบิกจ่ายไม่ทันกินกว่าทัวร์จะสุกงานมันไม่หมดแล้วจ้างบงบเนี่ยจ้องแต่ใช้งบไม่มีงบงี้งี้อย่างเดียวเห็นไหมคนเขาไม่ต้องใช้งบอะไรเลยเขาใช้กายใช้ใจนะครับเขาก็สามารถช่วยผู้คนได้เยอะแยะเช่นคุณอะไรบรรลือฤทธิ์เมื่อกี้เห็นไหมครับใช่บางคนนะเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังยิ่งมาถึงนาทีนี้เนี่ยนะครับมีการเปรียบเทียบไปนะคอยดูจะออกหน่วยออกก่อยเรื่องของบริจาคเนี่ยครับคุณบินบรรลือฤทธิ์มีผู้คนช่วยสนับสนุนเนี่ย 2-300 ล้านเข้าไปแล้วไม่ใช่เหรอนะใช่ไหมครับนี่เรียกว่าไม่มีระบบไม่มีระเบียบแต่มันถึงลูกถึงคนนาทีต่อนาทีเป็นไปทั้งหมด360องศาใครก็ตามที่ช่วยนะครับระดมเข้ามาช่วยมาทุกทิศไปทุกทางกับระบบทีนี้ดูสิอีกไม่กี่นาทีคนจะรู้แล้วมั้งคำว่าบริจาคบ้านเมืองเราดูสิในระบบจะได้จะแค่ไหนเพียงใดไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ก็จะมีคำตอบไม่ใช่ไม่เกิน4-5 ทุ่มคนในที่อยู่หน้าจอนะผมไม่ได้ดูหน้าจออยู่แล้วครับผมจะดูหน้าจอเล็กๆของผมเนี่ยครับมือถือมือถอยเนี่ยของผม โอเคบอ เอบอไม่มีไผถามมาอีกแล้วเด้อทางด้านก็อดที่จะขอบคุณไม่ได้นะครับท่านที่สนับสนุนปัจจัยทายทานให้มีเครื่องมือมาใช้เนี่ยครับเราใช้เงินไปแล้วอีกไม่กี่บาทก็ถึงแสนนะครับสองประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยยังเลยต้องใช้ประมาณสักเดือนละ50,000ได้ป่ะประมาณนั้นนะครับยังเลยต้องใช้ประมาณ50,000เพราะว่างบคราวนี้ตั้งไว้ประมาณ150,000เชื่อซะว่าเหมือนไปได้100,000แล้วกันต้นต่างกันไม่กี่พัน2,000หรือ1,000นึงเนี่ยนะก็จะพยายามหาอุปกรณ์ต่างมาให้ท่านได้สุขสบายในการที่จะสื่อสารเพราะว่าการสื่อความหมายเกิดความเข้าใจให้ตรงกันให้ใกล้เคียงกันให้ไวทันท่วงทีนี้มันจำเป็นนะครับอีกอย่างผมก็เตรียมพร้อมในการที่จะรักษาผู้คนโดยการใช้การฝ่ามือโบกมือเนี่ยครับเพราะฉะนั้นชาวอุบลยโสธรนะครับผมจะเปิดรักษาผ่านจอให้นะครับก็แชร์กันต่อไปครับผมจะรู้ดีในเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะตรงนี้ยาปฏิชีวนะยาอะไรต่างแก้ปวดนี่มันใช้ไม่ได้แล้วจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นภาษาเสียงลุงหมอนะครับมันจะช่วยให้ลดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไอ้เรื่องปวดๆนี่จะว่องไวทันใจมากนะครับก็จะพยายามเตรียมพร้อมออกมานะครับเพราะฉะนั้นต่อไปก็แชร์ไปรีบแชร์ไปก่อนนะตอนนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้ใจจะได้มาช่วยกันผมแค่โบกมือเนี่ยครับก็เสียงผมเป็นเสียงที่มหัศจรรย์พันลึกด้วยนะครับแล้วก็เตรียมน้ำเตรียมท่าไว้เพราะว่า
ต่อไปจะเน้นเรื่องของอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาแล้วก็มือเป็นยาโอเคนะมือเปล่าสองข้างผมเนี่ยจะเป็นยาโอเคนะขอให้แชร์เข้าไประเบิดทัดทันไปเลยกด Subscribe เข้าไปกลุ่ม YouTube แล้วก็กดกระดิ่งปิ๊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 งด้วยครับลุงออกมาปุ๊บลุยใส่เกียร์ลุยเลยโอเคไหมไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนลุยเข้าไปให้มันขับไปก็มีก็ให้กันครับนะพูดในฐานะที่หนึ่งลุงของลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กำปั้นกับหัวใจเกิดไหนไม่เกิดเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาอยู่เห็นไหมแค่นี้มันก็โอ้โหเกินกว่าจิตวิญญาณชาวนาด้วยซ้ำไปได้ว่าผมทำนามาตั้งแต่เด็กๆยาที่ผมสูบแต่อายุ5ขวบนะให้ดูเข้าโรงเรียนเด็กๆ5 6ขวบทุกวันนี้มัน75แล้วผมเคยทิ้งที่ไหนล่ะทิ้งไปมันก็ไม่จบมันบอลทูบีมของคู่กันพี่เพราะฉะนั้นอย่าถือสาหาความเวลาผมสูบบุหรี่ผมอธิบายได้หมดแหละนะบรรลุธาตุผู้บรรลุธาตุถูกนึกว่าผมไม่รู้จักเลยคาร์บอนไดออกไซด์สบายมากใช่ไหมครับอย่าให้องค์กรสร้างโง่มาครอบงำครับโอเคนะเพราะฉะนั้นที่เนี่ยคือลูกหลานอย่าตัวอย่างเพราะว่าท่านไม่ใช่ผมนะลูกหลานเอ่ยทุกคนนะไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับมันคนละคนมันคนทัศนคติเป็นคนความคิดมันคนละศักยภาพก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนะๆๆนะเพราะฉะนั้นอุ้ยลุงงอกสูบยังไม่เป็นไรเลยนั่นมึงลุงงอกอุ้ยจะมาผมไม่เคยซื้อนะให้ดูมีผู้คนซื้อมาให้เขาจะรู้คนที่เขา พอจะรู้เขาเริ่มสังเกตแล้ว วันละกี่ซองเขาจะรู้เขาเอง คนที่เขาบอกว่าทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนเขาว่างั้น โอเคก็ไม่ว่าอะไรกันนะเอาแจ้งเพื่อโปรดทราบเป็นลำดับไปนะครับก็ท่านใดที่สนับสนุนมาก็ขอให้คูณกลับเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่านะครับเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าทุกอย่างผมพูดเสมอว่าใครก็ตามที่เอาขี้หมามาให้ลุงงอกคูณกลับไปเกินกว่า500เท่าจบข่าวเอาข้าวสารมา1เม็ดคูณกลับไปเกินกว่า500เม็ดเนี่ยขอให้ได้รับอานิสงส์จากสิ่งที่ว่านี้โอเคนะเพราะไม่มีอะไรเพิ่มแล้วเนี่ยลูกงอกส่งกลิ่นมาให้ลูกหลานด้วยรับเอาเองกลิ่นนะกลิ่นเกินโอเคนะกดกระดิ่งแล้วค่ะคุณแพงเลื้องอรามอรามกดซับสไครต์แล้วกดกลิ่งได้จ้าเออนั่นแหละครับทำไปเถอะครับแล้วส่งต่อๆกันไปด้วยถ้าหากว่าเห็นประโยชน์นะก็คนไหนที่ผมจะรู้ว่าพวกตกโลกการลำบากได้ยินแค่เสียงผมนั่นแหละจะบอกให้ทราบไว้นะครับเปิดมันดังๆจะรู้ว่าเสียงผมนั้นเป็นเสียงที่มีศักยภาพในการที่จะช่วยอย่างน้อยสุดก็มีพละกำลังขึ้นมาโดยง่ายดายผมจะรู้ตรงนี้นะครับนะโอเคเอวังไม่แต่กับตอนนี้ก็อย่าลืมล่ะประกอบอาชีพตามปกตินะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะวันนี้เขาเลิกพูดคำว่ารวยแล้วนะเนี่ยเขาเลิกพูดคำว่ารวยรวยแล้วครับเขามาพูดคำนี้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ดีไหมพี่ดีเหลือขอเหลือพอดีไหมพี่เหลือขอเหลือพอมันเกินคำว่ารวยนะเพราะคำว่ารวยพี่ข้างปุ๊บจนทันทีเหลือกินเหลือใช้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอมันมีแต่ขึ้นกับขึ้นนะภาษาให้สังเกตให้ดีนะครับให้เข้าใจให้ดีนี่คือภาษานะแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานการงานมันต้องทำใครมีงานก็รักษางานเอาไว้นะครับก็พยายามทำกันเอาไว้พยายามรักษาลมหายใจสำนวนคือรักษาลมหายใจเอาไว้คนที่มีหนี้มีสินก็ทยอยขอร้องจ่ายน้อยไว้หน่อยถ้าจะหากว่าจะลดต้นให้เราก็ยิ่งดีครับไปกราบแล้วอ้อนวอนนะครับเรื่องนี้มันน่าเห็นใจจริงครับเรื่องนี้นะหรือถ้าหากว่านายจ้านายนี่เจ้าหนี้ดีก็ขอลดหนี้อะไรตามนั้นแล้วยกเว้นหนี้การค้าการขายต้องจ่ายกันแหละครับการค้าบี้หมุนเวียนอย่างนี้มีปัญหานะฮะแต่ถ้านี่ไม่มีจ่ายเนี่ยโอ้โหยอมเลยพี่ที่ยอมจริงนะเอาเป็นว่าเมื่อ
สรุปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้ท่านที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงนะฮะจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกการที่เดินทางน้ำบกและอากาศพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำงานอยู่โอเคไหมอย่าวิตกก็เพิ่มครับเขาช่วยมนุษย์ดีๆแน่นอนนะครับทำดีแล้วชั่วเขาไว้นะครับอย่าทำสิ่งผิดกฎหมายเป็นหูเป็นตากับบ้านกับเมืองทางด้านความมั่นคงของบ้านของเมืองต้องช่วยกันช่วยกันช่วยกันอย่าเอาหูไปนาไปใต้ไปไร่จังหวะอย่างนี้ฮะเป็นจังหวะที่คนที่เขาไม่มีศีลธรรมคนที่เขาไม่มีความรักบ้านเมืองเนี่ยก็จะมาทำอะไรต่างจะเป็นชนชาติชาวชาติต่างๆมาพึ่งพาอาศัยบ้านเราทำมาหากินเนี่ยต้องระวังมากๆนะครับแต่ก็อย่าไปจับผิดเขาจนเกินไปต้องระวังถ้าเขามาก็ต้องแต่การล็อกเนี่ยเลยเป็นหูเป็นตาเป็นความมั่นคงทั้งนั้นนะครับความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สินนั่นแหละครับนะความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สินนั่นคือความมั่นคงของชาติถ้าหากว่าชีวิตกับทรัพย์สินไม่ปลอดภัยชาตินี้ก็ไม่มั่นคงเป็นหลักง่ายๆครับวิธีคิดโอเคไหมช่วยกันเป็นหูเป็นตากับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยนะครับอย่าทำหูไปนาไปตาไปไร่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มองผู้คนในแง่ดีนะครับไม่ใช่จะเจ้าจะเจ้าเราจะจับผิดชาวบ้านเขาเนี่ยขอร้องนะครับไม่มีใครทำความดีนะดูไม่มีใครมาเสนอตัวเป็นความดีนะยิ่งหนักนะครับสังคมจะย่ำแย่ลูกท่านหลานท่านเจอผมมีแต่ลูกไม่มีหลานผมไม่เจออยู่แล้วหรอกนะครับเห็นนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกไว้ตรงๆนี่แหละครับอ่ะเอวังก็บิดกับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพูด Thank you very big จบข่าวครับผมโอ้โหนิ้วมือไม่ขาดเลยวันนี้นิ้วมือมาไม่ขาดเลยโอเครับทราบตามนี้ทุกคนทุกท่านกันแล้วกันเนาะ